ลองดูแคมเปญนี้ของเราเพราะว่าเราจะน่าจะเป็นแคมเปญที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะมีหนังสั้นทั้งหมด6เรื่องด้วยกันที่เราจะถ่ายแล้วก็จะพรีเซนต์เมืองไทยในแง่มุมในหลายแบบที่อยากให้คนจีนได้มาลองดูมาลองแบบศึกษาดูอะไรเนี่ยครับแล้วก็ได้มาเที่ยวอะไรเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนคนจีนมาเยอะๆแล้วก็เชิญชวนแฟนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องหนังสั้นที่เราทำจะถ่ายกันด้วยครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางทททด้วยที่มอบหน้าที่นี้ท่านหน้าที่นี้ให้กับเราเพราะว่าก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติครับที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้เราก็จะทำอย่างเต็มที่ครับก็จะพยายามทุกอย่างครับไม่ว่าจะเรื่องโซเชียลด้วยของอะไรด้วยเพื่อที่จะดึงพาคนจีนมาเที่ยวครับว่าบ้านเราสวยจริงๆแล้วก็เป็นผมว่าบ้านเรามีเสน่ห์ครับบ้านเมืองไทยเรามีเสน่ห์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนครับว่าคนจีนก็รักคนไทยคนไทยก็รักคนจีนเหมือนกันอย่างโอ้ยบอกว่าเป็นโอ้ยก็มีเลือดจีนเหมือนกันครับแมวก็เป็นไต้จีนครับครับแล้วก็ทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมโอ้ยเรียกแม่บอกมาเรียกพี่ว่าเฮียอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าฝรั่งอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอ้ยก็เป็นโอ้ยมีเลือดจีนอยู่ผมเชื่อว่าตรงนี้จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนเราได้ชวนพี่ชวนน้องมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้น่าเบื่อประเทศเราคือแบบสนุกมากเราอยู่ในประเทศเราเองเราก็เชื่อว่าคนจีนก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ด้วยอย่างที่เชียวไปบ้างก็อย่าลืมติดตามสำหรับหนังสั้นด้วยครับเราก็จะพาเมย์ลองสุขใจด้วยในการก็ก็ขอบคุณเราทั้งหมดที่โอเอฟมาทำหน้าที่ที่มีเกียรติขนาดนี้ครับขอบคุณครับติดตามคุณไวเออร์ได้นะคะแล้วก็น้องสุ